G-View Aslock King IT Network X-Shot สวัสดีครับวันนี้อิงมากับจอเกมมิ่งระดับ High End นะฮะซึ่งเป็นจอเคิร์ฟที่มี Refresh Rate สูงนะฮะตัวนี้115Hz นะกับ Asus Swift LG Swift นะ PG27VQ นะพร้อมเทคโนโลยี Nvidia G-Sync Response Time 1 millisecond แล้วก็ Refresh Rate 115Hz อย่างที่ได้ว่าไปเมื่อกี้นะครับรับรองสาวก FPS หรือว่าคนที่ต้องการความตอบสนองไวๆและจอเคิร์ฟด้วยตัวนี้จะเป็นคำตอบให้ได้ครับสำหรับชื่อรุ่น PG27VQ ก็เป็นที่มาของขนาดจอของเขานะตัวนี้จะมีขนาด27นิ้วนะฮะโดยที่ resolution จะอยู่ที่ 2560x1440 หรือว่า 2K นั่นเองนะครับ panel type ตัวนี้จะเป็นแบบ TN นะฮะ NTSC 72% นะครับตรงนี้ค่าสว่างความสว่างสูงสุดเนี่ยทำได้ที่400 CDM square นะก็ถือว่าทำได้เยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ display color ได้ที่ 16.7 ล้านสีระดับความเคิร์ฟหรือว่าความโค้งของจอนั้นอยู่ที่ราว 1,800R นะครับซึ่งผมมองว่ามันเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับตัวที่เป็นสเกลแบบ 16:9 อย่างนี้ฮะสำหรับดีไซน์ของเขาเนี่ยก็ยังคงมาตามสไตล์ของแบรนด์ ROG นะฮะก็คือตัวบอดี้สีจะมีสี Armor Titanium และ Plasma Copper นะครับธีมนี้เป็นกับอุปกรณ์จากทาง ROG หลายเจนแล้วนะครับการปรับตั้งตัวจอนั้นสามารถทำได้แบบอิสระเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทิลต์การปรับขึ้นลงหรือว่าการหมุนซ้ายขวาและเรายังสามารถใส่ Visa Mounting หรือว่าเปลี่ยนขาจอ Aftermarket เพื่อติดตั้งหลายจอก็ได้นะครับทางด้านล่างนี้จะเห็นว่ามีไฟสีแดงอยู่นะครับซึ่งรองรับเทคโนโลยี Aura Sync ด้วยนะครับอันนี้ทำเป็น Ambient Lighting ได้นะเวลาใช้กลางคืนก็จะเห็นความสวยงามเพิ่มเติมนอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถเอาเพลทที่เป็นโลโก้ ROG ใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความสวยงามได้หรือว่าถ้าเราไม่ชอบเราก็สามารถเอาอะไรคอสตอมเมดใส่เข้ามาเป็นโลโก้ของเราได้เช่นเดียวกันครับส่วนเรื่องความสูงเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ370 มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าพอเหมาะนะโต๊ะใครที่มีชั้นเชลฟ์วางอยู่ข้างบนก็สามารถปรับลงมาได้เยอะนะอย่างที่เห็นเลยว่าเมื่อเราปรับต่ำสุดเนี่ยตัวจอจะเลยขาตั้งด้านหลังมานิดเดียวเองครับการเชื่อมต่อด้านหลังนะฮะหลักๆแล้วก็จะมีอยู่แค่2อันก็คือ DisplayPort กับ HDMI นะเพราะว่าตัวนี้เป็นจอ Refresh Rate สูงๆนะฮะมาใช้พวก DVI อะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กแล้วเป็นจอเจนใหม่ด้วยนะครับนอกจากนั้นเรายังคงมี USB ที่เป็น USB Hub ด้านหลังตรงบริเวณนี้นะฮะต่อเข้าจากคอมแล้วก็มาใส่ให้กับตัวเคสได้อีก2พอร์ตนะครับแต่ผมมองว่าตรงนี้มันจะเข้าถึงยากนิดนึงเนาะบริเวณด้านหลังนะฮะตัวคอนโทรลหลักๆแล้วจะมีปุ่มอยู่ทั้งหมด4ปุ่มนะฮะรวมปุ่ม power ด้วยแต่หลักๆแล้วเราจะใช้ตัวจอยสติ๊กด้านบนอันนี้นะฮะซึ่งจอสมัยใหม่จะมาแบบจอยสติ๊กเกือบหมดเลยนะครับตรงนี้ผมชมเลยว่ามันสามารถปรับแต่งและใช้งานได้ง่ายจริงๆมาดูเมนูกันนะฮะจอตัวนี้เป็นจอเกมมิ่งนะฮะก็มีเมนูค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องที่กดตัว G ก็จะเป็นเกมวิชวลนะฮะอย่างที่เห็นเลยมีโหมดตามที่คุณต้องการใช้งานนะครับ sRGB สีเที่ยงตรงหรือว่าโหมดเกมต่างๆที่คุณใช้บ่อยๆนะครับกดจอยสติ๊กเข้าไปจะเป็นเมนูหลักขึ้นมา Refresh Rate 115Hz นะครับแล้วก็กดตรงนี้เพื่อให้มันทำการซิงค์ตัวมันกับ อุปกรณ์เราก่อนนะแต่กรณีนี้ต้องบอกก่อนว่ามันต้องซัพพอร์ตด้วยนะในส่วนอุปกรณ์ถ้าสายหรือว่าตัวเอาท์พุตคุณมันไม่ถึงนะครับมันก็จะได้เต็มที่144นะฮะในบางกรณีนะอย่างที่เห็นตรงนี้มัน60Hz อยู่พอกด1ทีนะครับก็ต้องทำการรีบูตตัวจอใหม่สักแป๊บนึงตรงนี้กดเข้าไปแล้วจอรีบูทขึ้นมาใหม่นะฮะตรงนี้ตัวเครื่องเอาท์พุตผมมันซัพพอร์ตไม่ถึงนะมันก็เลยมาแค่144Hz นะครับบลูไลท์ฟิลเตอร์นะฮะถ้าเลเวล4ก็จะเป็นการปรับให้จอมันค่อนข้างเหลืองไปเลยนะฮะแล้วก็ลดหลั่นลงมาสำหรับคนที่ต้องการอ่านหนังสือเวลากลางคืนแสงสีฟ้าทำให้เราแสบตานะครับก็เปิดไว้ซะช่วยได้เยอะเลยผมขอปิดแล้วกันให้ดูสีจริงๆก่อนColor ก็ปรับพวก Brightness, Contrast, Color Temp, Gamma, Image นะครับตามนี้เลยมีการบูทสีดำด้วยนะ Input Select ตัวนี้จะมีอยู่แค่ DisplayPort กับ HDMI ให้เลือกนะครับเพราะว่ามันเป็นจอ High End ก็ควรจะมี2 อินเทอร์เฟซนี้ผมแนะนำว่าให้ใช้ DisplayPort นะฮะ System Setup ครับ
language ภาษามีภาษาอะไรบ้างไม่น่าอยู่ภาษาไทยเนาะจอตามที่เห็นนี้เลยมีภาษาไทยแต่เขียนว่าอังกฤษนี่เป็นภาษาไทยครับแต่ขอกลับเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันน่าจะเมนูดูง่ายกว่านะฮะSystem Setup หลักๆ ก็ปรับ On Screen Display ตรงไหนเท่านั้นแหละฮะ Transparency ความสว่าง Sound ปรับได้ตรงนี้นะฮะหลักๆแล้วก็เรียกง่ายๆว่าเมนูเขาก็มีมาให้ตามการใช้งานเลยนะฮะตรงนี้โหมด Game Plus นะครับเอาไว้โกงเลยฮะเรียกง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคอแทนะกดเข้ามาเปิดคอแทเห็นไหมครับไปอยู่กลางจอเลยเวลาคุณเล่นเกมที่มันไม่มีเป้าเล็งนะครับตัวนี้มีมาให้นะฮะเป็นการโกงอย่างหนึ่งนะครับไทม์เมอร์ครับจับเวลา FPS counter ก็เป็นการวัดเฟรมตรงนี้เห็นไหมฮะโชว์ตาม refresh rate ของเรานะเวลานี้เลยหรือว่าจะให้มันเป็นกราฟก็ได้เป็นกราฟจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็การปรับตั้งจอนะฮะว่าจะให้อยู่ตรงไหนตามนี้เลยก็ถือว่าฟีเจอร์เกมมิ่งให้มาครบจริงสำหรับ ROG Swift PG27VQ ตัวนี้นะครับผมมองเป็นจอที่ประสิทธิภาพสูงมากนะฮะด้วยความที่เขาเป็นจอเคิร์ฟด้วยแต่ว่าได้ refresh rate ที่165เฮิรตซ์นะครับมุมมองเนี่ยเป็นแผนลแบบ TN นะเพราะฉะนั้นเวลาผมมองด้านข้างหรือว่ามองด้านล่างอะไรอย่างงี้นะฮะก็จะเห็นว่าสีมันอาจจะมีการ distortion หรือว่าเพี้ยนนิดนึงนะครับแต่ผมพูดไปงั้นแหละเพราะไม่ต้องซีเรียสหรอกเวลาเล่นคอมใครมันจะไปมองจออย่างงี้ไปมองจออย่างงี้จริงมั้ยฮะเราก็คงจะต้องนั่งมองตรงกลางอยู่แล้วด้วยความที่เขาเป็นเคิร์ฟ 1800R มันก็รับกับสายตาของเราพอดีเลยนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่อง refresh rate นะครับคุณก็ต้องไปดูด้วยว่าอุปกรณ์ที่คุณใช้เนี่ยมันสามารถเอาท์พุตได้ถึงหรือเปล่านะฮะ115เฮิรตซ์ก็ตีหลวมๆไปเลยนะจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพเฟรมคุณก็ต้องดันได้ถึง165เฟรมต่อวินาทีเลยนะฮะการ์ดจอก็ต้องเทพพอตัวนะครับอื่นๆก็คือถ้าคุณใช้จอที่มัน refresh rate สูงๆอย่างนี้แล้วลดลงไปใช้ที่มันต่ำกว่านี้ก็อาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นอัพแล้วอัพเลยนะฮะตัวนี้ถือว่าเจ๋งจริงๆยังไงต้องขอบคุณทางบริษัท Asus ประเทศไทยด้วยนะครับที่ได้ส่งจอรุ่นนี้มาให้รีวิวยังไงวันนี้อิงและทีมงาน Ohawk Zone ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที่ Ohawk Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ